เราจะกลับมาที่กรุงเทพกันบ้างค่ะไปต่อบรรยากาศที่ลานคนเมืองนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในจุดที่เปิดให้ประชาชนร่วมปั่นจักรยานในงานอุ่นไอรักตั้งแต่ช่วงเช้านะคะสีสันต่างๆก็สนุกสนานมากเลยเพราะว่ามีผู้คนหลากหลายวัยเมื่อสักครู่นี้คุณยายเท่าไหร่นะคะโอ้โหอายุ16จะ90แล้วอ่ะแล้วก็มีเด็กๆด้วยก็คือเรียกว่าทุกช่วงอายุคนแก่เด็กผู้หญิงผู้ชายคนชราคนพิการมาพร้อมกันหมดเลยนะคะงานที่ลานคนเมืองก็สนุกสนานมากเช่นเดียวกันผู้ข่าวของเราค่ะคุณพัฒนนัยเทศสุวรรณได้เก็บบรรยากาศที่นั่นมาให้ชมกันค่ะอุ่นหนาฝาคั่งไปด้วยผู้คนหลากหลายช่วงวัยที่รวมตัวกันมาพร้อมกับจักรยานคู่ใจเนืองแน่นเต็มลานคนเมืองเพื่อร่วมกิจกรรมใบ้อุ่นไอรักซึ่งจุดนี้เป็นจุดร่วมกิจกรรมปั่นแบบครอบครัวก็เลยจะเห็นคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งลุงป้าน้าอาหอบลูกจูงหลานมาร่วมลงทะเบียนปั่นจักรยานกันตั้งแต่เช้ามืดตื่นเช้ามามันก็จะงัวเงียงอแงเอาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะเด็กๆผู้ปกครองก็เลยต้องเฟ้นหากลยุทธ์หยุดน้ำตาลูกหลานสารพัดให้กลับมายิ้มแย้มได้จุดปั่นลานคนเมืองระยะทางไปกลับประมาณ5กิโลเมตรกว่าๆเหมือนจะไม่ไกลแต่ไม่ใช่เลยสำหรับเด็กน้อยจึงต้องเติมพลังก่อนปั่นกันยกใหญ่เท่านั้นยังไม่พอยังต้องมีขนมนมผลไม้ตุนเตรียมเอาไว้อย่าให้ขาดใช้เติมพลังระหว่างทางด้วยและแล้วก็ได้เริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการผู้คนกว่า 8,000 ชีวิตพร้อมใจกันปั่นไปตามจุดต่างๆที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบแถมเรายังได้เห็นหลากหลายรูปแบบของยานพาหนะด้วยอย่างครอบครัวนี้มากัน3ชีวิตแต่มีรถคันเดียวก็เลยแปลงร่างให้เป็น3ล้อให้คุณพ่อปั่นซะเลยขณะที่เด็กน้อยบางคนขายังไม่ถึงปั่นไม่ไหวแต่ว่าใจนั้นสู้ก็เลยขอซ้อนท้ายพ่อแม่มาในงานนี้แทนแต่งานนี้ใช่ว่าจะมีแต่เด็กน้อยวัยใสเท่านั้นพี่ๆสวสูงวัยก็มารวมตัวรวมใจกันปั่นชนิดลืมแก่ให้วัยรุ่นแท้ๆต้องอายกันเลยทีเดียวใกล้กันกับลานคนเมืองหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ผู้พิการกว่า500ชีวิตมีทั้งพิการทางสายตาออทิสติกหรือแม้แต่พิการแขนขาก็มาร่วมใจกันทั้งปั่นและซ้อนอย่างคึกคักไม่ให้ความไม่สมบูรณ์ของร่างกายมาเป็นอุปสรรคหลายคนบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษที่มีไม่บ่อยแม้ร่างกายอาจจะเตรียมมาไม่มากนักแต่ที่มีเยอะกว่าก็คือพลังใจที่เกินร้อยเตรียมใจมามากกว่าครับเตรียมตัวนี่เตรียมมาเรื่อยๆอบอุ่นครับคึกคักผมว่ามันก็เป็นการรวมน้ำใจคนไทยในโอกาสหนึ่งที่นับว่ามีโอกาสไม่บ่อยครับที่จะมีกิจกรรมใหญ่ๆขนาดนี้ที่รวมเอาใจเอากำลังประชาชนจำนวนมากครับออกมารวมกันเช่นเดียวกันกับครอบครัวบุรากสิกรที่บอกว่างานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ครอบครัวนั้นจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันได้สานสัมพันธ์ผ่านการออกกำลังกายและที่สำคัญบรรยากาศภายในงานวันนี้อบอุ่นสมกับชื่อของงานจริงๆสมกับชื่อครับอบอุ่นอุ่นไอรักเลยครับมีทั้งฝนมีทั้งบรรยากาศวันนี้ดีด้วยครับไม่ร้อนมากด้วยครับถามน้องบ้างถามน้องบ้างเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมเหนื่อยไหมสนุกค่ะแล้วก็เหนื่อยมากตอนแรกคุณพ่อบอกว่าไงคุณพ่อพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าอะไรนะพ่อบอกว่าบรรยากาศวันนี้ดีมากแล้วเราโอเคไหมเราชอบไหมครับผมชอบไหมน้องชอบตอนเช้าชอบอะไรนะครับชอบตอนเช้าทำไมชอบตอนเช้าอะครับมันเย็นอากาศเย็นแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างจ๊ะลูกร้อนมากให้มาปั่นอีกเอาไหมครับไม่อะมันร้อนอะเอาร้อนกระแดะโอเคหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแม้หลายคนจะเสียเหงื่อและหมดเรี่ยวหมดแรงแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือทุกคนล้วนแต่มีรอยยิ้มและมีความสุขที่สำคัญทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยภัทรดนัยเทศวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน